ไอ้สาริกาตัวที่ไอ้ขากลมๆอ่ะตัวนั้นอ่ะจิกเลขจิกทะเบียนรถอ่ะจะแม่นอ๋อมันบินอยู่แถวนี้แล้วมันก็ไปเกาะจิกทะเบียนรถเนี่ยมันจะกระโดดกระโดดกระโดดอยู่ถ้าว่ามันถูกใจรถคันไหนมันก็จะจิกพระกิ่งชินบัญชรนะสวยๆเนื้อทองคำนะองค์นึงบางที10ล้านอาจารย์ของวัดของวัดละหันไร่วัดละหันไร่เนี่ยครับเพื่อนๆครับช่องโดโน่พาเที่ยวเราออกจากร้านจันทำเต็มโต๊ะจะไปตามที่เฮียวันชัยผู้ใหญ่ใจดีบอกครับว่าเราจะไปที่วัดละหันไร่นู่นนู่นนู่นจอดรออยู่นู่นแล้วจอดรออยู่นี่เขาจะให้เรานำใช่ไหมนะนี่ฮะจันทำเต็มโต๊ะอยู่นี่นะครับเพื่อนๆบ้านค่ายฮะอย่าลืม FC มาลด 10% นะฮะบอกว่ามาจากช่องโดโดพาเที่ยวและนี่ออกจากร้านมานี่เมื่อกี้นี่ร้านจัดร้านจัดแนะนำเป็นเมนูเปิดใหม่หากินที่ไหนไม่ได้คือมันบอกว่าจะหากินที่ไหนไม่ได้ยังไงนี่ก็ชาไทยเขาเป็นชาไทยของเขาทำเองสูตรชาไทยอะไรนะสูตรของป้าจันเองสูตรของป้าจันคือก็คือชาไทยใส่นี่ค่ะไอ้ถั่วตัดถั่วตัดชาไทยใส่ถั่วตัดเดี๋ยวชิมให้ดูนะก็ใช้หลอดใหญ่ๆมาเนี่ยแสดงว่ามีถั่วบดเราไปถั่วบดถั่วตัดค่ะถั่วตัดป้าจันทำเองหอมนะเคี้ยวได้เลยอ่ะเหมือนเรากินชาไทยแล้วกินถั่วตัดไปด้วยซื้อมากี่แก้วคุณ3แก้วให้พี่ท็อปชิมป่ะพี่ท็อปยิ้มยังขอให้พี่ท็อปชิมพี่ท็อปไม่เอาพี่ท็อปไม่เอาเหรอพี่ท็อปบอกว่าชอบกินมีฟองคุณไปแล้วก็โรยเลมอนข้างหน้าโรยเลมอนใช่จะโรยอะไรนะเหมือนกับว่าชาน่ะเขาไม่ชงหวานแล้วเขาใส่ถั่วตัดลงไปเอาความหวานของถั่วตัดไปแทนนมก็นมสดด้วยนะใช้นมสดชงเข้มข้นครับอร่อยครับเดี๋ยวเราไปวัดละหันไร่กันครับเพื่อนๆครับครูตั๊กหวัดดี FC ยังเนี่ยหวัดดีค่ะพี่ท็อปครับสวัสดีครับท็อปไทย FC หน่อยพี่โด้หวัดดีครับยังสวัสดีครับจะพาไปไหว้พระก่อนกลับนะครับจะกลับเดี๋ยวตามเขาไม่ทันตั้งใจขับรถหน่อยคืนดังปิดดินวันสงกรานต์ด้วยมั้งคนเลยเยอะหรือว่าคนเยอะเป็นปกติอยู่แล้วเนาะวัดละหานไร่ครับหลวงปู่ทิมจอดนี่เลยเหรอไม่ต้องเข้าเนาะชาวคณะลงมาแล้วผู้นำสายบุญใส่เสื้อสีเขียวนี่สายอะไรลืมล็อกรถเปล่าดูดิคุณตู่ฮะวันนี้เรามาวันสงกรานต์พอดีหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ถ้าบรรดาที่สายบุญสายธรรมะก็จะรู้จักเป็นอย่างดีฮะไปคนเยอะเนาะหรือเยอะโดยตลอดอยู่แล้วตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดละหานไร่ฮะวัดละหานไร่เป็นยังไงเป็นวัดนะครับเป็นวัดนี่มีผู้หญิงอ้วนวิ่งมาคนหนึ่งคุณทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะรู้จักไหมฮะไปเอาโน่นทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะอาจารย์เห็นเหมือนผมเห็นไหมเมื่อกี้ทำไมรู้สึกว่ามาวันแรกตัวไม่ใหญ่พอมาวันต่อมาตัวใหญ่ขึ้น
เขาใส่เสื้อเขาใส่เสื้อแบบนี้เขาเลยเหมือนตัวใหญ่เมื่อกี้คุณตู่เมื่อกี้คุณตู่บอกโอ๊ยใครวิ่งมาไม่ตัวใหญ่จังเขาใส่เสื้อคลุมเอานี่ยังไงเนี่ยปล่อยคุณยุ้ยเดินไปนู่นตัวเองเดินกลางร่มเฉยคุณยุ้ยเดินกลางร่มเฉยปล่อยแฟนเดินตากแดดก็ในพุทธก็ได้วัตถุมงคลหนึ่งองค์นะครับซึ่งทางวัดได้สร้างขึ้นมาโดยเป็นเฉพาะในการที่สาธุชนจะต้องมาร่วมกันในการส่งน้ำพระในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ที่เชิญนะครับมาใหม่เชิญขึ้นมาที่ศาลาโดมแดงตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าณจุดนี้เป็นจุดที่รวมบุญทุกๆอย่างอยู่ตรงนี้นะยกเว้นบุญหล่อท่านนี้ได้หล่อทันตาเลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้ต้องโยกเอาไปหล่อในเดือนหน้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเจ้าภาพทองก้อนทองแผ่นในวันนี้ก็จะมีโอกาสเข้าเอาหลอกในวันพรุ่งนี้เลยนะเห็นชัดได้เลยนะครับตั้งราคาได้เลยจะมากน้อยสุดแท้แต่เราท่านจะร่วมกันอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพนะครับก็อย่าลืมเนาะเวลาเราจะเป็นเจ้าภาพทางด้านหล่อองค์พระก็เป็นจุดที่พุทธศาสนิกชนนะจะมาถ่ายภาพกับหลวงปู่ทิมอิสริโกองค์ใหญ่สีทองสวยงามมากครับเนาะไปแจ้งคณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานทุกคณะกรรมการเพื่อนเพื่อนก็กราบนมัสการหลวงปู่ทิมพร้อมกันครับในการเป็นเจ้าภาพถวายซึ่งสังฆทานอุทิศที่ตรงนี้นะหากมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะได้ขนมมือประกอบพุทธมงคลนะพุทธสถานลานบุญลานกุศลดอกไม้ทุกเทียนทองได้ราคากันได้แลกเบ็ดตรงนู้นตรงนู้นแหละได้กับสักการะบูชามาด้วยไปเบ็ดนะตกแต่งเป็นทุนคณะกรรมการก็จะมองดูว่าท่านนะบรรจุใส่ถุงด้วยไหมหนึ่งเหรียญไปหนึ่งในหนึ่งใบร้อยถ้า50ถ้า20ก็ได้รูปภาพรูปเหมือนก็ทางด้านนี้ก็จะมีการหล่อองค์พระให้ท่านไปองค์พระพุทธรูปกระเป๋าจะองค์ใหญ่นะฮะใหญ่แค่ไหนก็เนี่ยพระเศียรก็สุดแท้แต่เนาะได้บูชาสักการะเป็นพระเศียรเพื่อเป็นสิ่งที่ปกป้องใหญ่มากเรานี่ก็กำลังมีการของเราที่จะให้เป็นดีที่สุดเองได้องค์พระกราบมาบูชาหลวงปู่นะให้วัดข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าได้เชิดชูบูชาหลวงปู่เพื่อนั้นเท่านี้เท่านั้นน้องโอก็จะได้เป็นใจยินดีที่เรานั้นจะได้ร่วมกันประกอบบุญที่ตรงนี้จะถวายสังฆทานสังฆทานก็ให้ขออนุโมทนาเรียนเชิญเนาะนะครับจะถวายท่านครูหลวงปู่ทิพย์ได้ไปแรกเป็นแรกที่บัตรลุกไปแรกนะตรงนั้นแหละที่โต๊ะตรงนั้นแหละนะครับอาโมตนาสาธุเนาะจะไปเชิดชูบูชาใบแม่หลวงปู่ก็ไปต่อแม่ต่อบุญต่อทุกต่อบารมีนะจะมีใจยินดีมาบูชาสักการะพระรัตนตรัยก็มาได้ที่ตรงนี้
เทศด้วยไฟด้วยทำบุญหรือโมทนาบุญกันนะครับเพื่อนครับไม้ทูบเทียนทองจะส่งน้ำพระก็ตรงไปที่ตรงนั้นลูกผู้สนกับ FC เพื่อนสมาชิกที่ได้กดปุ่มสมัครเราอยากจะประสงค์นะครับกดปุ่มเป็นพระเป็นกำลังเกิดนะตั้งแต่ซุปเปอร์ถวายนี่ปางห้าย่าปางพุทธไสยย่าปางอุบาทปางปาลิกลายกดปุ่มซุปเปอร์แชทกดปุ่มซุปเปอร์เต็งกดปุ่มสมัครสมาชิกแล้วก็ได้มอบเงินเข้ามาที่ช่องรถโรงพาเที่ยวนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็นำมาทำบุญแล้วก็ FC ทุกท่านก็จะได้ได้บุญไปด้วยครับอิสริโกเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของตัวเราของครอบครัวเรานะฉะนั้นก็มีความสุขรถโรงพาเที่ยวไปส่งน้ำก็ตรงไปตรงเป้าเลยนะป้ายสงกรานต์นั่นแหละนะช่วงนี้ไม่ต้องเข้าคิวเพราะว่าคนน้อยแล้วกดปุ่มสมัครนะครับคนน้อยนี้เราก็นำเงินนั้นมาทำบุญร่วมกันนะครับเพื่อนๆครับความปรารถนาไม่ต้องเข้าคิวมาไปก็ได้ส่งน้ำทันทีนะมาถึงแล้วมีใจยินดีจากเทพบูชาบารมีหลวงปู่ถวายใบแบงก์ก็ติดใบแบงก์ได้เลยนะเอาใบแบงก์มาเทพบูชาหลวงปู่หลวงปู่จะได้ยิ้มรับตรงนี้เปล่าใส่ตรงไหนถามไว้ตรงนั้นตรงนั้นนะครับท่านก็รับรู้ในการมาของเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเราก็มาใส่ใจในการที่จะได้เชิดชูบูชาหลวงปู่ครอบครัวละหนึ่งแบงค์คนละหนึ่งใบคนละน้ำใจครอบครัวละหลายปีก็สุดแท้แต่เราจะมีใจดีในการที่จะได้ร่วมกันอนุโมทนาประกอบบุญประกอบกุศลประกอบองค์กรนะก็ทำให้ใจมุ่งหวังตั้งความปรารถนาได้มามีส่วนร่วมอนุโมทนามีเฮียวันชัยผู้ใหญ่ใจดีเป็นไกด์นำทางฮะตามแต่ใจทุกท่านเรื่องวัดเรื่องวัดต้องเฮียวันชัยขอเชียววันชัยเป็นลูกศิษย์วัดที่นี่ใช่ไหมฮะผมว่าเขามีเหรียญหลวงปู่ทิมเยอะมากเหรียญที่เก่าแก่ใช่ไหมครับเขามีราคาเหรียญที่ดังๆว่างั้นเถอะเชียววันชัยนี่ก็เรียกว่าเซียนพระเนาะเยาวันชัยพาเข้ามาตรงนี้ฮะอ๋อตรงนู้นมีสะพานแดงด้วยข้ามคลองหรือข้ามแม่น้ำอะไรสักอย่างเข้ามาที่นี่ก่อนครับอ๋อครับที่ปรับปรุงใหม่หมดแล้วอาจารย์แต่ก่อนเป็นบนหลังเองบูรณะให้คงทนถาวรอยู่ก็คือเป็นที่ระลึกว่าสมัยหลวงปู่ทิมตอนยังมีชีวิตอยู่ใช่ตอนนั้นแต่ทีนี้ของเดิมสภาพไม่มีเหลือแล้วปรับปรุงใหม่หมดแต่เดี๋ยวไปดูขุนที่พึ่งเขาบอกขุนที่พึ่งไปอยู่ข้างหน้านะครับขุนที่พึ่งหลวงปู่ทิมฮะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกมายืนถามแล้วว่าอยู่ข้างหน้าปรับปรุงใหม่ก็จำไม่ได้แล้วทำไมมีข้อมูลของวันละหารไล่สิทธิ์เก่าแล้วฮะเป็นทุกสิทธิ์นะผมศรัทธาครับผมศรัทธามานานนะครับตั้งแต่สมัยยังไม่มีองค์พระพุทธเจ้าใหญ่เนี่ยหลายปีมากนะสรุปแล้วคือเป็นลูกเขยคนระยองครับไหนบอกไม่มีครอบครัวผมไม่เคยพูดนะครับเคลียร์นี่ออกสื่อออกสื่อนะอันนั้นในอดีตป่ะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเป็นปัจจุบันด้วยเป็นอนาคตด้วยแสดงว่าตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยครับยังขึ้นบน
บนอ๋อต้องขึ้นกราบสักการะพระประธานในอุโบสถหลังเก่าที่หลวงปู่ทิมและชาวบ้านช่วยกันปั้นเชิญด้านบนอ่ะมาเชิญด้านบนครับเชิญด้านบนบอกชาวคณะที่เฮียพูดไว้คืออยู่ด้านบนแล้วขุดคลองเพื่อให้ชาวบ้านเอาไว้ทำสวนทำนาทำไร่อะไรอาจารย์อ๋อเป็นคลองขุดอันด้านบนนี่ก็เป็นของเก่าใช่ไหมฮะยกขึ้นไว้เป็นของเก่าเนาะแต่เขาพัฒนาปรับปรุงใหม่หมดเลยอาจารย์เรือนพลายแก้วองค์นี้ก็คือพระประธานที่หลวงปู่และชาวบ้านช่วยกันปั้นขึ้นไว้ในโบสถ์เก่าหลังนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยลักษณะก็เป็นปั้นแบบสาธุชนทั่วไปเนาะไม่ใช่ฝีมือช่างกรมศิลป์อาจารย์ฝีมือชาวบ้านเป็นฝีมือชาวบ้านกับหลวงปู่ช่วยกันปั้นแต่ก็นับว่าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อนๆครับพอจะเดินเข้าโบสถ์แล้วลมพัดเย็นสบายเลยต้องมีอะไรที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นพลังงานบางอย่างนี่พอเราเดินมาถึงจุดนี้ลมพัดกุ้งกิ้งใบไม้ไหวเลยฮะซึ่งเดินจากข้างล่างมาร้อนขึ้นมาบนนี้ลมพัดเย็นสบายเลยเนาะก็แปลกไปอย่างเพื่อนๆน่าเสียงลมได้เข้าไมค์มั้ยฮะเสียงติ้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 งนี่ก็คือระฆังที่แขวนไว้รอบโบสถ์ดูผมคุณยุ้ยก็ได้ริ้วสวัยเลยค่อยๆมังหน่อยคนใหม่ไม่รู้เนาะคนที่แบบคนรุ่นใหม่ใช่มั้ยนี่ถ้าผมไม่ได้มากับเฮียผมก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละ ผมก็ได้มาเข้ามาด้านหลังนี่ลมพัดเลยเฮียเพื่อนๆครับนี่ก็คือโบสถ์หลังเก่าที่เฮียวันชัยพากันขึ้นไปฮะเพราะว่าเก่าแก่มากก็เลยบูรณะก็จะเหลือแต่ส่วนบนกับพื้นละมั้งที่ยังคงไว้นะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูด้านนอกแต่ก็ยังมีพระประธานที่หลวงปู่ทิมแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันปั้นที่ไปกราบสักการะกันเมื่อสักครู่นี้ครับใครบอกจะเที่ยวอีกหนึ่งคืนต่ออีกหนึ่งคืนถามโดโดยังโดจะกลับบ้านหรือจะนอนรีสอร์ทจะนอนรีสอร์ทหรือกลับบ้านจะกลับบ้านหรือนอนรีสอร์ทกลับบ้านนอนรีสอร์ทโดกลับบ้านหรือนอนรีสอร์ทกลับบ้านหรือนอนรีสอร์ทกลับบ้านหรือนอนรีสอร์ทกลับบ้านนอนรีสอร์ทนะกลับบ้านลูกแม่ลูกตู่ตรงนี้สารอะไรอยู่ในต้นไม้เป็นสารอยู่ในต้นไม้เหรอฤาษีพระฤาษีพระฤาษีอยู่ที่ต้นไม้ฤาษีสาลิโกมุนีฮะนะอยู่โคนต้นโพธิ์สาธุยังโดอาเธอขอให้น้องโดโดหน่อยขอโทษขอลาทำไมมาสาธุเราจะเข้าไปกราบหุ่นขี้ผึ้งใช่ไหมหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ทิมถอดรองเท้าไหมเข้ามาที่หอฉันมหาอุตตโมครับยุ้ยบอกวัดนี้สะอาดมากฮะโดนพื้นเดินพื้นปูนนี่ลื่นเป็นมันเลยเนาะเข้ามากราบสักการะหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่กันครับอ
งนี้เป็นเตียงหลวงปู่ทิมพามาถึงเบื้องลึกด้านในท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะท่านจะไหมก็ฉันอะไรฉันมือเย็นอะฉันทัวร์อะไรเงี้ยฉันทัวร์ผักยาวฉันทัวร์อะไรไปกินมังสวิรัติเลยสิทธิเอกหลวงปู่ทิมนี่ครับองค์นี้เนี่ยสิทธิเอกหลวงปู่ทิมหลวงพ่อสาครอยู่วัดหนองกักใกล้ๆกันคุณไหนเดินเยอะอาข้าวเดี๋ยวไปก็เชยสิทธิ์หลวงปู่ทิมแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นเจ้าอาวาสองค์ก่อนองค์ก่อนที่มรณภาพที่เพิ่งมรณภาพไปมรณภาพไปครับไม่แน่ใจเพราะว่าศพยังอยู่เจ้าอาวาสองค์ก่อนที่เพิ่งมรณภาพไปที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมองค์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทิมเช่นเดียวกันครับเยอะๆเยอะแล้วอุ่นเราไปดูเยอะๆไปทำบุญไปทำบุญด้านหน้ากันครับเหมือนกับว่าเขาดัดแปลงจากของเดิมใช่ไหมใช่เพราะว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นประตูกุฏิเขียนว่าประตูเขียนว่ากุฏิเดิมหรืออุทิมไหว้พระก่อนนะแล้วค่อยไปถวายสังฆทานว่าจะมีนั่งเนี่ยไหว้แต่เดียวทำบุญโต๊ะไปยังในวัดวิหารไร่พี่เขาบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นนกเขาจิกอะไรนะจิกซองพอชี้พี่เขาดูพี่เขาบอกมีตัวนึงมีพี่บอกเมื่อกี้มีตัวมันมีสาริกาตัวที่ขากลมปอมอ่ะตัวนั้นจิกเลขจิกทะเบียนรถอ่ะจะแม่นอ๋อมันบินอยู่แถวนี้แล้วมันก็ไปเกาะจิกทะเบียนรถเนี่ยมันจะกระโดดอยู่ถ้าว่ามันถูกใจรถคันไหนมันก็จะจิกทะเบียนรถครับแล้วก็ไปดูเลยพี่เห็นยืนยันว่าหลายรอบแล้วมันออกหลายรอบแล้วนะมันจะมีอยู่ตัวขาคอมอ่ะยังได้เลยตู่อย่าเพิ่งซื้อไปเดินรอบวัดหาไอ้ตัวนี้ก่อนมันไม่ได้อยู่เป็นที่มันแต่มันจะมีแถวนี้แหละอ๋อมันเป็นที่ว่ารางวัลที่1มันมีอยู่ใบนึงที่แผงคุณรู้ใช่ไหมคุณรู้ใช่ไหมวันที่หนึ่งอยู่ในนี้ใช่ไหมเฮียเขาจะได้เหมาเลยคุณแน่ใจนะอยู่ในนี้ใบหนึ่งนะแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้นะเอออยู่ในนี้ใบหนึ่งใช่ไหมเหมานี่คุ้มนะเหมาคุ้มนะใบเดียวอ่ะใบเดียวในนี้อ่ะถ้าเราวันที่หนึ่งอ่ะเหมานี่คุ้มเลยนะเอาดิไม่ต้องไปเดินหาไอ้ตัวนั้นละดึงมือก่อนฮะหรือว่าหรือจะให้โดหยิบโดหยิบไหมครับลุงตู่จะถูกไหมครับคุณนี่รวยนะไม่ถูกคุณนี่หวยออกลุงตู่จะถูกไหมครับได้โดถามดิคุณนี่หวยออกแล้วนะลุงตู่ให้โดหยิบให้ไหมครับหยิบดิไอ้ลุงตู่เร็วโดหยิบได้อันไหนเธอไปจับมือเขาหยิบเลยต้องซื้อแล้วนั่นน่ะเอาไว้ลุงตู่เอารู้ไหมแต่คนนี้หลายรอบแล้วเอาครับก็มาวัดละหารไร่ฮะนี่มาถามพี่คนนี้นี่พี่อยู่ตรงนี้ประจำใช่ไหมฮะตรงนี้เขาเรียกศาลาอะไรล่ะศาลามหาลาภนั่งถูกที่เลยนี่ตรงข้ามกับวิหารเนาะ
ข้ามกับวิหารมาปรึกษาพี่ได้ลักษณะนกตัวนั้นเป็นยังไงแล้วเดินหารอบวัดเอาแล้วกันขากรอบนะลุงตู่พี่โดลุงตู่ถูกไหมถูกครับถูกไหมถูกครับถูกไหมเอาไปเลี้ยงนะนี่อายุก็ได้ขึ้นแล้วพระกิ่งชินบัญชรนะสวยๆเนื้อทองคำนะองค์หนึ่งบางที10ล้านอาจารย์ของวัดละหันไร่วัดละหันไร่เนี่ยแล้วก็มีขุนแผนอะไรนะเมื่อกี้ขุนแผนผงพายกุมารฝังตะกุดคู่หลังแบบพวกเนี้ยองค์หนึ่งไม่ต่ำกว่าเป็นล้านแต่ถ้ากิ่งชินบัญชรเนื้อทองคำองค์หนึ่งต้องมี10ล้านแล้วที่เนี่ยโดยวัดละหันไร่ตั้งแต่เก่าก่อนตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังอยู่อ่ะไม่ที่เนี่ยเก็บไว้30องค์อ่ะองค์ละกี่ล้านที่สั่งนั่งพานั่งพามีอยู่18องค์องค์ละนั่งองค์ละแค่เป็นแสน18องค์งั้นก็ตามพ.ศ.ไงสร้างปี2518เก็บไว้18องค์งั้นก็วันนี้ขอบพระคุณเฮียวันชัยมากครับที่กรุณาเป็นไกด์นำ FC ผมมาถ้าเกิดผมมาเองผมก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกก็อยู่หน้าวัดนั่นแหละไม่ได้เข้ามาเจาะลึกแบบนี้เนาะคุณตู่เนาะ18องค์ก็วันนี้ยังไม่เลิกถาม ยังไม่เลิกถาม เดี๋ยวคน เดี๋ยวคนก็มาตามหาเฮียให้วุ่นหรอกคุณตั๊กขอบคุณเฮียวันชัยฮะที่พามาที่พามาได้กราบเคารพแล้วก็ได้ทราบเราทิ้งเราสาวไว้เลยดีมั้ยเรากลับกันนะได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดละหันไร่เก่าแก่กี่ร้อยปีเป็นร้อยปีเนาะเก่าแก่มากนะเก่าแก่มากคือท่านมรณภาพปี18อาจารย์ครับปู่ทิมมามรณภาพปี18นี่ปี68เอ้ยนี่66ใช่มั้ย18นี่ท่านอายุ98หรือ89ประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจระหว่าง98หรือ89นะประมาณนี้แสดงว่าวัดนี้ก็ต้องมีอายุเก่าแก่เป็นหลายร้อยปีวัดนี้เก่ามากเก่ามากครับพี่โดงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับทริปมาสงกรานต์หลังจากทำบุญที่กรุงเทพแล้วก็มาพักผ่อนที่บางแสนแล้วก็มาทำบุญไหว้พระเป็นสิริมงคลแล้วก็อะไรนะให้ FC ได้ร่วมทำบุญกับเราเนาะที่ระยองวัดระหานไร่ครับนี่ครับหลวงปู่ทิมโดครับพ่อชอบให้แม่บอกก่อนมากกว่าทุกท่านนะคะครับชุมชนทุกท่านโชคดีในวันที่ใหม่นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณตู่ครับบ๊ายบายครับขอบคุณเฮียโตครับสวัสดีครับตั้งชื่อคลิปนี้ว่าตามหานกสาลิกาขากรอมวัดละหานไร่เนาะคุณวิเดินมานี่มองเห็นนกสาลิกามั้งยังแต่เรารู้จักไหมนกสาลิกาหน้าตาไงงั้นเราต้องไปศึกษาให้ได้ก่อนนกสาลิกามันหน้าตายังไงนะแล้วก็ต้องจับมาที่วัดนี้เพราะเราจะถูกรางวัลใหญ่อ๋อใช่แล้วเราก็มาหาสาลิกาตัวนั้นก็จะถูกรางวัลเดี๋ยวคลิปนี้ออกสงสัยคนมานี่เดินมองแต่ตามกิ่งไม้สาลิกาเอาพี่โดบอกจะเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่จะพาฉันเข้าเดี๋ยวรอพ่อก่อนขึ้นทางนี้ไม่ได้เอาอยู่เข้าเลย